พี่ไปงานที่สยามแล้วพี่ก็เจอน้องๆเหมือนเจอซิสอะไรอย่างเงี้ยซิสซิสซิสอะไรเงี้ยพี่ก็บอกซิสเขาก็ดีใจแล้วเขาทำท่าว่าทุกเทใส่พี่ด้วยนะตื่นได้แล้วค่ะซิสเขาไปแล้วค่ะซิสหยุดคิดถึงคนใจร้ายอย่างเขาสักทีพอได้แล้วค่ะซิสมูฟออนออกมาค่ะซิสลืมเขาได้แล้วท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจตื่นเธอซิสสวัสดีค่ะซิสพิษยานะคะตื่นได้แล้วค่ะซิสเขาไปแล้วค่ะซิสหยุดคิดถึงคนใจร้ายยังเขาสักทีพอเนี่ยพี่พิษมากับซิงเกิลที่2แล้วนะคะเป็นไงบ้างกับเส้นทางการเป็นนักร้องเป็นเส้นทางที่สนุกมากเลยค่ะซิสสนุกมากๆเลยยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราได้เรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นมันก็จะมีพัฒนาการก็คือเต็มที่มากๆเพราะว่าเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเก่งขึ้นแล้วก็แบบทุกครั้งที่ได้แบบเข้ากระบวนการในการทำเพลงตั้งแต่ครั้งแรกก็คือมันสนุกทุกขั้นตอนเลยอะค่ะซิสตั้งแต่แบบรอเพลงออกมาเขียนเพลงออกมาแล้วดูว่าแบบชอบไหมเจอเพลงที่ใช่ไหมทำดนตรีคุยเรื่อง MV ถ่าย MV รอวันจะปล่อยเพลงทุกขั้นตอนคือมันได้กลับมาอีกรอบหนึ่งในซิงเกิลที่2มันก็เลยแบบสนุกอะค่ะยากไหมก็น่าจะเป็นเรื่องที่พยายามมากที่สุดในชีวิตแล้วค่ะซิสมันไม่ง่ายเลยค่ะซิสที่กว่าที่จะแบบได้มาวันนี้แต่ว่าคือด้วยความโชคดีของพีพี่พีก็ยังได้โอกาสแล้วก็ได้เปลี่ยนจากนักร้องเสียงเพี้ยนมาเป็นนักร้องเสียงพีก ก็คือเพี้ยนน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นจุดทำให้อยากเป็นนักร้องก็เพราะว่าชอบร้องเพลงอยากร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าร้องเพลงเราก็ได้แบบสื่ออารมณ์ผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กๆก่อนที่จะมาได้เป็นนักแสดงเราก็ดูแบบดูโออะไรเงี้ยที่เขาร้องแล้วก็เต้นแบบให้อัมคิงดอมหรือว่าแบบในโดโจซิตี้แล้วเราก็อินนะคะเหมือนแบบว่าอุ้ยอยากเป็นแบบนี้อยากอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเหมือนพอเรามาเล่นหนังแล้วก็มีพื้นที่ให้พีโดยการที่เวลาสวัสดิ์งานเล้งปิดกล้องพีก็จะมีแบบผู้ผลักดันควรจะเอาพีไปร้องเพลงแล้วพอร้องแล้วก็ร้องในแบบของเราอันนั้นก็คือพีคมากเพียรมากด้วยพอเราร้องไปเยอะขึ้นใช่ไหมคะเราก็เหมือนมีคนที่ให้กำลังใจเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บอกว่าพอเราร้องเลยเราก็จะมีความมั่นใจขึ้นเขาเหมือนทุกคนเขาจอยกับพีคพอเวลาคนฟังเขาจอยกับพีคเขาให้กำลังใจพีคนะเราก็ยิ่งแบบว่าสนุกอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะพีคไปงานที่สยามแล้วพีคก็เจอน้องๆเหมือนเจอซิสอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าพีคแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากเขาเจอหน้าพีคว่าซิสซิสแล้วก็อะไรเงี้ยพี่ก็บอกซีเขาก็ดีใจแล้วเขาทำท่าว่าทุกเทใส่พีกด้วยนะก็บอกซีฟังเพลงแล้วนะพอได้แล้วค่ะซีนะซีฝากแชร์ด้วยนะคะอะไรเงี้ยคือคนทักแบบเยอะอ่ะเรารู้สึกแบบโอ้น้องๆแบบซีทักพีกอ่ะพีก็แบบดีใจที่ว่าเขาได้ฟังเพลงเราแล้วเพลงเราไปถึงเขาอะไรเงี้ยเป็นเพลงโอคัมแบบแบบทุกเทใช่คือมันเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าแต่ก็ให้กำลังใจก็คืออย่างปิงปองในเอ็มวีพีอย่างเงี้ยโอ้ยชนะเพลงเศร้ามากเลยอะไรเงี้ยแต่พอท่อนฮุกแล้วก็ขำบางคนก็จะบอกว่าอารมณ์ไหนเงี้ยแต่พี่ก็ดีใจนะคะการขำแสดงว่าเขาก็รู้สึกดีขึ้นละก็รู้สึกว่าเหมือนทำให้เขารู้สึกดีขึ้นทางนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้แบบฟังเพลงเราเพลงนี้ยากสำหรับซิสไหมคะแล้วถ้าเรื่องท่อนรู้สึกว่ายากที่สุดแบบคือยากมากคำว่าซิสอันนี้ยากอันเนี้ยตอนอัดก็คือแบบมันต้องให้พอดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีความสูงนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยคำด้วยแต่ว่าคำมันเข้าปากพี่อยู่แล้วก็คือตอนถ่ายทอดก็คือมันต้องให้แบบตรงพี่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีขึ้นนะคะอย่างเพลงแรกอัด3วันนี้อัด2วันนะ ดีขึ้นมาวันนึงชาวเน็ตเนี่ยเปลี่ยนเนื้อร้องของพี่เป็นคาซีด พี่ตลกอันนี้มากเพราะว่าเราอ่ะร้องมาตลอดแล้วเราก็ฟังมาตลอดเราไม่เคยฟังเป็นอันนี้เลย แต่พอเพลงปล่อยไปสู่ชาวเน็ตสู่ในโลก TikTok ในโลกโซเชียลแล้วพอไปฟังเป็นคาซีดแล้วพี่แบบเฮ้ยมันก็ฟังเป็นอันนั้นได้อ่ะตื่นได้แล้วค่ะซีดอย่างเงี้ยจะให้ฟังเป็นคาซีสก็ได้หรือจะให้ฟังเป็นคาซีสก็ได้แล้วก็มีอันนึงพี่ก็ไปอ่านมาพอได้แล้วคาซีสมูฟออนออกมาค่ะมีคนไปเขียนเป็นหมูฟอนพี่อ่านตอนที่พี่ไปเดินสายวิทยุอ่ะพี่ก็นั่งอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วพี่ก็ฝึกร้องเพลงก่อนเข้าคือวิทยุมูฟออนแล้วพี่ก็แบบในหัวพี่ก็คือหมูฟอนมันเข้ามาในหัวพี่อ่ะพี่ก็ขำอ่ะมันแบบว่ามันก็จะไปฟังเป็นอย่างนั้นก็ได้อ่ะเพลงเดี๋ยวดูเศร้าเลยเนาะแต่ว่าไปดูเอ็มวีแล้วมันแอบขายขำนิดนึง
คือเตอร์ทิลลี่เบิร์ดเขาทำ MV ให้ใช่ไหมคะซิสแล้วเขาก็มองว่าอยากให้พีกับปิงปองทำอะไรที่สนุกสนุกไม่เคยทำก็เลยมีฉากไปฝึกวิทยายุทธเรียกสติหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยความที่พีกับปิงปองก็เป็นสายคอมเมดี้อยู่แล้วเนาะเราก็ถ่าย MV เราเป็นคอมเมดี้แต่เราก็จริงจังนะคือคอมเมดี้ในเวลาปลอบเพื่อนแต่ในเวลาแบบท่อนเวิร์สท่อนอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเส้นเรื่องของความอกหักความรักของซิสอะไรแบบเนี้ยแล้วเอามาผสมกันมันก็จะเป็นแบบเพลงช้าแต่ว่าก็มีความคอมเมดี้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่ามันก็น่ารักดีเพราะมันก็มีความเป็นพีคอะไรเงี้ยสนุกอ่ะแต่ว่าคนพีคสุดพีคหมดเลยนะอย่างปิงปองเคยร่วมงานกันอยู่แล้วแต่ทำงานด้วยกันก็สนุกอย่างพี่ตู่ก็ไม่เคยร่วมงานกันเคยเจอกันบ้างแต่พอมาได้ร่วมงานแล้วก็บอกประทับใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะหลายๆคนก็ชอบพี่ตู่บอกเขาอบอุ่นเขาน่ารักมากเลยซึ่งเขาน่ารักจริงๆแล้วก็ส่วนเตยเป็นผู้กำกับของเราเราชอบพอร้องเพลงอยู่แล้วเป็นศิลปินที่เราชอบชอบมากๆแล้วพอเขามาทำเอ็มวีให้ก็แบบดีใจค่ะจับได้เลยนะโอเคห่อถุงถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถามจะจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าแต่ว่ามันของแกมมี่นะแล้วพี่ก็ล้ำหลบลิขสิทธิ์อยู่แล้วด้วยเห็นพุ่งกลับของเราแล้วก็ต่อไปวอลแหวนวอลแหวนวอลแหวนอะไรอ่ะเดี๋ยวคิดไว้ก่อนอันต่อไปก่อนโอ้มาแล้วนึกออกแล้ววันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละโอเคได้ใช่ไหมค่ะเราด้วยเฮ้ยทำไมถอดถุงอีกแล้ววะซีสแล้วมันนี่มันสาวฉิงหยิบตันงั้นก็สาวฉิงโอเคได้ฉันในหัวนี่ก็คือเพลงของพี่นิโคมาเฉยเลยฉันชื่อพีกสยา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 ฉันชื่อพีกสยา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 โอเคได้ค่ะพี่ก็ขอฝากเพลงพอได้ละค่ะซิสด้วยนะคะฝากให้ไปดู MV กันเยอะๆแล้วก็ไปฟังเพลงพอได้ค่ะซิสนะคะแล้วก็ทำชาเลนจ์ได้นะคะมาสนุกกันค่ะทำท่า Y2K ในคำว่าซิสของชาเลนจ์ของพอได้ละค่ะซิสนะคะฝากได้ค่ะ